ปึ๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊งได้ละได้ละเฮ้ยตรงนี้ต้องเร็วนิดนึงฮะตรงนี้ต้องรวดเร็วมากตรงนี้ต้องรวดเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปข้างล่างโอเคฮะแล้วก็มาตรงนี้อึ๊บมาด้านนี้จึ๊บอู้เร็วมากตามไม่ทันละผ่านแล้วฮะงงอ่ะดิผมยังงงเลยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆฮะโอเคฮะลงไปฮึบแล้วก็ว้าวโอ้โอเคฮึโอ้ยผ่านแล้วเลยเว้ย6รู้ไหมฮะว่ามันหลายเทคมากฮะโอเคฮะเข้าสู่หมวดสีชมพูฮะเหลืออีก2ด่านสุดท้ายหลังด่านนรกนี้ฮะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้เรามาด่านสีชมพูหวังว่ามันคงจะน่ารักฟุ้งๆนะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นไหนดูด่านซะก่อนโอ้แม่เจ้า3ด่าน3งู3ตัวเลยก็เป็นแบบที่อาร์ตเหลือเกินนะฮะที่งูมันสามารถแบ่งแยกออกมาเป็น3ตัวได้โอเคฮะเริ่มมาก็ครับอะไรเนี่ยเหยเปิดตัวได้งงมากฮะโอเคพอมาตรงนี้ปุ๊บงูมันจะไปตรงนู้นแล้วเราก็รอมันมาตรงนี้แล้วเราก็รอมันมุดลงไปตรงนี้แล้วเราก็รอมันมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมุดไปตรงนู้นแล้วเราก็ตามไปโอ้แม่เจ้า2ตัว2ด่านรวมกันด้านไหนดิรวมกันยังไงดิโอ้แม่ช้าเกินไปช้าเกินไปฮะโอเคมาตรงนี้ตั้งตินิดนึงอึ๊บมาตรงนี้แล้วแล้วมันก็จะลงมาตรงนี้วูบโอเคแล้วมันก็จะไปตรงนู้นโอเควิ่งมาตรงนี้ฮะวิ่งขึ้นไปฮะวิ่งตรงนี้มันจะมาบรรจบกันตรงนี้วิ่งฮะวิ่งโอ้วันนี้ผมทำอะไรของผมเนี่ยโอเคฮะอึ๊ดwhat is it วันนี้เราต้องทำอะไรเนี่ยโอ้โอเคมาตรงนี้ปุ๊บเราลงไปข้างล่างตรงนี้อ้อมมาตรงนี้ปึ๊ดโอเคตรงนี้สามารถกระโดดไปได้ฮะโอเควิ่งมาอ้อมตรงมาข้างหน้าฮะโอเคฮะรีบกระโดดขึ้นไปฮะเพราะมันยังบรรจบกันอยู่แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งกระโดดขึ้นไปตรงนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตรงนี้นี่ไงแล้วเราก็โดดมาตรงนี้เอ๋งเลยฮะต้องกระโดดผ่านช่องแคบยิปรอนต้าเมื่อกี้นะฮะแหมเวลาผมเปรียบเทียบอะไรนี่เปรียบเทียบซะวิชาภูมิศาสตร์เหมือนกันเก่งมากหรือเปล่าเนี่ยผมเก่งวิชาภูมิศาสตร์ที่สุดฮะจำได้อยู่ไม่กี่อย่างอ่ะช่องแคบยิปรอนต้าประมาณเนี้ยโอเคมันต้องวิ่งอ่ะถ้าไม่วิ่งอ่ะเราจะต้องทำเวลานิดนึงฮะโอเคฮะตรงเนี้ยจุดแน่โอ้แย่แล้วฮะโอเคฮะมันคือบทเรียนของเราฮะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายฮะในนัดจุดเมื่อกี้ฮะใครดูไม่ทันดูใหม่นะฮะโอเคฮะโอเคเราปล่อยตกลงมาตรงนี้ปึ๊บกระโดดมาตรงนี้เหยงรอมันอ้อมลงไปตรงนี้ปึ๊บกระโดดขึ้นไปตรงนี้ตรงไปฮะตรงนี้ตรงนี้เราต้องทำเวลามากฮะตรงนี้ต้องวิ่งอู้ดโอเคตรงนี้เราทำเวลาได้ดีฮะโอเคฮะขึ้นกันต่อไปฮะโอเคตรงนี้เราต้องกระโดดข้ามมาตรงนี้แล้วเราก็ยืนรอตรงนี้ฮะรอตรงนี้รออึดโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมกระโดดได้แบบตรงเวลาพอดีเมื่อกี้บล็อกมันหายพอดีเป๊ะเลยโอ้แม่เจ้าแยกออกมา2ส่วนอีกแล้วโอ้ย2โอ้ยขึ้นลงซ้ายขวา AB อะไรนี่นี่คือกะไม่ต้องคือสมองไม่ต้องพักกันเลยใช่ไหมคือต้องมองทางตลอดว่าจะไปทางไหนต่อได้บ้างเงี้ยโอเคฮะรอฮึบเริ่มอยากเล่นบ้างแล้วดิโหลดได้ฮะสำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้นฮะสำหรับใครที่เล่นในมือถือไม่มีนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยฮะสำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้นโอ้อันนี้เขาเรียกทำเวลาไม่ดีฮะตึ๊ดทำเวลาไม่ดีมันก็จะเป็นเงี้ยแหละโอเคหนึ่งยึบวิ่งตัวเนี้ยจะเป็นส่วนที่แบบ2เส้นมาบรรจบกันดีอันนี้เขาเรียกทำเวลาไม่ดีฮะยังกอบกู้สถานการณ์เอกราชมาได้โอเครอตรงนี้รอฮึบเอาเฮ้ยหายเฮ้ยโอเคขยอยออกมาเอาละตรงนี้ปุ๊บมาทางด้านนี้ฮะวิ่งสลับขึ้นลงซ้ายขวา A B E B B B กดตัว E เลยอ้าวแครอทสติ๊กหายขอบคุณฮะแครอทสติ๊กหายเมื่อกี้ไปโดนปุ่มตัว Q ฮะอารมณ์ไม่ดีโอเค
คลงมาตัวนี้ลงโอเคฮะถ้ายังไม่ได้อีกแล้วก็คงจะต้องไปอีซี่แล้วล่ะโอเคใจเย็นๆนะตัวนี้วิ่งอ้อมทำเวลาได้ดีฮะแต่ตอนนี้เรากระโดดได้ไม่ดีเลยฮะน้องว่ามันก็กำลังสนุกพอประมาณแต่ตอนเวลาเราตกนี่มันไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียวฮึบสเต็ปเดิมตกมาตรงนี้ปึ๊บกระโดดมาตรงนี้ปึ๊บต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 ึ๊บมาตรงนี้วิ่งฮะวิ่งคืบไม่ดีเวลาไม่ดีอารมณ์แบบนี้ไปเราขอผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอีซี่บ้างแล้วกันนะฮะเราก็เล่นมากันเยอะแหละอ่ะอีซี่บ้างแล้วเราก็ไปเริ่มด่านกันที่ตรงงงที่จริงๆเลยนี่ด่านอะไรนะด่านชมพูโอ้มันควรจะหวานแหววเป็นไงฮะนรกมากจริงๆอ่ะสีชมพูมันควรจะเป็นด่านแรกด้วยซ้ำโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเลเวลอีซี่มันจะเป็นยังไงตึ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 งก็ดีฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเมื่อกี้นี่แบบโหรีบมากแบบประมวลผลไม่ทันอะสมองคิดไม่ทันเลยว่าจะโดดไปทางไหนโอ้ชีวิตสบายขึ้นเยอะโอ้บางคนบอกไม่มันเลยมาเล่นเองไหมฮะดูเฉยๆเงี้ยหนุกไหมล่ะมาเล่นเองมารอตรงนู้นรอตึงจึ๊บเห็นไหมฮะบล็อกมันแบบมันพอดีตัวมากเมื่อกี้โอเคตรงนี้แหละผมขี้เกียจรีบฮึบโอเคฮะฮึบไอ้ตรงเนี้ยผมเกียจมากอึบโอเคฮึบต้องจบด้วยตายตอนจบด้วยคิดดูดิเครียดไหมเครียดไม่ตายตรงไหนมาตายตอนจบเห็นป่ะอีกนิดนึงก็จะจบด่านแล้วอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวถ้าผมจบด่านนี้ผมจะไปปรับเป็น normal เหมือนเดิมฮะเข้าใจตรงกันนะฮะถ้าเล่น hard นี่คือเขาเรียกว่าต้องยิ่งกว่าลิงอ่ะเพราะว่าคุณจะต้องวิ่งแบบเร็วมากคือเดินไม่ได้แน่นอนอันนี้ยังแบบยังพอเดินได้นะฮะโอเควิ่งเมื่อกี้เราไปเร็วเกินกว่าที่งูมันจะไปฮะโอเคเรามาถึงณจุดพีคตรงนี้แล้วนะฮะจัดไปอ้อมซ้ายปึ๊บกระโดดรอฮึบตรงนี้ฮึบฮึบตรงนี้ฮึบตรงนี้ต้องรีบไปรีบอึบผ่านแล้ววู้โอเคไปเราไปปรับเป็น normal ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคช่างมันเถอะฮะเขาจะเรียงลำดับสีอะไรก็เรื่องของเขาฮะเราเล่นอย่างเดียวพอไม่ต้องไปวิจารณ์เขาโอเคเราอยู่ในหมวด normal นะฮะดูจากสังขารข้างบนนั่นคืออะไรไม่มีป้ายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันออกได้สองทางวะเฮ้ยเราไปด้านนี้บ้างดีกว่ามันคืออะไรอิตเตอร์เอกป่ะอยากรู้ด้วยความอยากรู้ของเราครับป้ายมันเขียนว่าอะไรมันจะต้องบอกว่า you มาผิดทาง you are wrong way อะไรประมาณเนี้ยนะ surprise อย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคฮะเข้าสู่ในเรื่องของเราเริ่มโอเคตึ๊บโอ้ยอ๋อมันมีตรงนี้ได้เหรอเอามาใหม่พอมาตรงนี้แล้วตรงนู้นมันพักตรงนี้ได้ฮะแล้วยังไงต่ออ่ะมาตรงนี้ฮะโอเคแล้วก็ไปตรงนู้นไปตรงท้องป่องมันมาตรงนี้โอเคแล้วไงอ่ะแล้วยังไงมาเคลียร์กันก่อนดิแล้วยังไงพอมาตรงนี้ลงมา1ขั้นแล้วก็ลงมาอีก1ขั้นไปพักอยู่ตรงช่องตรงนู้นพลาดแล้ว เริ่มปึ๊บลงมาตรงนี้ลงมาอีก1ขั้นแล้วก็ไปพักอยู่ตรงนี้แป๊บนึงโอเคฮะแล้วเราก็ลงมาตรงนี้ฮึบมารออยู่ตรงช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงหรือตรงนี้จริงๆผมว่าผมทำผิดวิธีอ่ะจริงๆมันคงไม่ได้ลงตรงช่วงนั้นอ่ะไม่ใช่ด้านนี้ปะโถแหมบันเทิงแต่เริ่มเลย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมัวนิ่มฮะมัวนิ่มโอเคฮะวิ่งอ้อมโลก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 นิดนึงเอิร์ดว้าผิดทางโอ้ยมันจะใจร้ายไปไหนนี้ใจร้ายมากโคตรใจร้ายเลยจะทำขบวนกดทำพรืออะไรทำพรือ จะทำขบวนกดทำพรืออะไรอุ้ยลืมฮะลืมเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่รู้ทำไงฮะก็คือพอมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอันเนี้ยถือว่าช้าไปช้าไป1เสี้ยววินาทีเลยเมื่อกี้คืออาศัยบัคขึ้นไปเอาเพราะมันกระโดดไกลมันกระโดดยากก็เลยใช้วิธีแบบเมื่อกี้เอาฮะวิ่งจนจะจำเส้นทางได้อยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บลงมาตรงนี้แบบตอนเนี้ยกระโดดชำนาญแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคมาตรงนี้ต้องกระโดดกะเวลาดีๆแล้วดี exit เลยตอนนี้ช้าไปหลายรอบมากฮะผมเริ่มเบื่องูแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ฮะเหลืออีก1เลเวลฮะที่เราจะต้องเคลียร์ฮะโอเคตรงนี้1 2 3นี่แหละบั๊กนี้แหละโอเคแล้วไปด้านซ้ายตรงนี้อ่ะเอามาตรงนี้ตรงฮะซ้ายตรงฮะตรงยาวโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห what eat it อู้อุ้ยอู้ what the hell เนี่ยโอ้ด่าอะไรเนี่ยช่างมันเถอะผมจะไม่ไปเคลียร์แล้วเมื่อกี้โคตรฟุกเลย เลือกทางได้ถูกมากฮะโอเคฮะด่านสุดท้ายฮะด่านสีขาวฮะผมบอกว่ามันคงจะไม่ทุเรศจนเกินไปฮะด่านที่9อึ๊บโอเค last level got to be theทริกเก็ตไลท์เป็นด่านสุดท้ายซึ่งมันน่าจะยากที่สุดเขาเรียกว่าโดนหลอกได้ง่ายมากที่สุดลองดูฮะฮึบครับผมโดนหลอกตั้งแต่เริ่มเลยโอเคฮะต้องดูดีๆฮะฮึบตรงนี้เราต้องไม่ให้เขาหลอกฮะไปตรงนู้นฮะตรงนู้นอึ๊บเฮ้ยโดนหลอกจนได้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็โดนหลอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันเร็วจังอะอึ๊บมาตรงนี้ตรงนี้แล้วมาตรงนี้มันติดหัวใช่ไหมตรงนี้ติดหัวช่างมันฮะช่างไม่ได้ฮะแย่ละโดนตั้งแต่เริ่มเลยอย่างน้อยมันก็ไม่มีอะไรเยอะมากมันดูเหมือนเป็นทางตรงฮะจริงๆมันเยอะมากกว่านั้นมันติดบล็อกอะไรอ่ะฮัลโหลมันติดบล็อกอ่ะงืมช่วยไปข้างหน้าอย่างเดียวได้ไหมโอเคฮะโอเคเย้อะไรอย่างเงี้ย What the hell โอ้โหโดดหัวติดบล็อกไม่พอยังจะเยอะอีกนั่นติดบล็อกอีกแล้วติดบล็อกอีกแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้อะช่างมันเถอะโอ้แม่เจ้าแบ่งเป็น2ภาคโอเคฮะคือเราจะต้องอยู่เลนซ้ายฮะอย่าเสลอไปเลนขวาฮะเมื่อกี้ผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้ผ่านได้แบบโชคเลือดมากโชคช่วยโอเคก็ต้องออกมาตรงนี้ชิดขวาไปเยอะๆฮะแล้วโดดเข้าไปฮะ มันเป็นแค่แบบต้องอยู่ตำแหน่งดีๆก่อนกระโดดงั้นมันก็จะติดบล็อกแบบเมื่อกี้แหละอย่างที่บอกฮะแบบเหมือนดูไม่มีอะไรฮะจริงๆมันมีเยอะมากฮะเนี่ยโดดไม่คือถ้าโดดไม่ทันมันก็เอาบล็อกเราหายอ่ะคัดเห็นยังอู้ได้แล้วโอเคเราต้องพรึต้องไปด้านขวาถูกแล้วเพราะว่าไปข้างหน้ามันไต่ขึ้นไม่ได้แต่มันกระโดดไกลมากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหอาศัยโชคอย่างเดียวแล้วล่ะงานนี้อ่ะเริ่มจะชีแล้วฮะโอเคเนี่ยตรงเนี้ยมันเราต้องมาด้านเนี้ยและกระโดดซึ่งมันเป็นไปได้ด้วยเหรอมันกี่บล็อกไม่รู้ไม่มีอารมณ์นับมันเป็นไปได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยถ้าเรากระโดดไปข้างหน้านะฮะไปได้อยู่แล้วมันไกลเกิน
เนี่ยนี่ก็ไกลไกลรู้สึกผมเล่นมาหลายรอบมากฮะรู้สึกอันถ้าโกงก็รู้สึกมันจะไม่ให้เกมโหมดด้วยมั้งไม่เกมโหมดไม่เป็นไรฮะเรามีอีกหนึ่งการตัวช่วยฮะ EFFECT ตึ๊ดๆจัมป์บูทฮะเอาสักเลเวล5 1วินาทีแล้วกันไม่ใช่ฮะขอโทษเลเวล2 3วินาทีแล้วกันแค่นี้น่าจะเพียงพอฮะในนัดจุดที่เรายังไม่ผ่านนะฮะโอเคจุดที่ว่าเราตายบ่อยประมาณเนี้ยก็ค่อยพิมพ์คำสั่งเอาฮะอย่างตัวเนี้ยเออพิมพ์ไปฟึบขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยนั่นแหละฮะสุดยอดมากเทพแมพขิงมากนั่นแหละฮะถ้าเราผ่านแค่จุดตรงนี้ไปได้ฮะชีวิตเราจะสบายเนี่ยฮะมันโดดยากอ่ะตรงเนี้ยอ่ะฟึบแค่นี้แหละจบพอช่วยแค่นี้แหละก็มันไม่ให้เราเกมโหมด What The Mail เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยWhat มันได้เราทำอะไรมันทำอะไรของมันเนี่ยเย้ยอ่ะเอาอ่ะควรทำแบบสนุกแล้วฮะเลื้อยลงฮะเลื้อยลงฮะเป็นช่วงของการเลื้อยลงอ่ะปล่อยเข้าไปอ่ะปล่อยมันเลื้อยลงฮะเลื้อยลงเลื้อยลงไปเลื้อยลงไปอู้โอเคมาตรงนี้คือผมไม่ทนละบอกเลยผมบอกไม่เลยผมบอกไม่เลยแต่บอกเลยว่าไม่ทนละอะไรเนี่ยมายังไงเนี่ยนายมาจากข้างหน้าได้ไงเนี่ยอะไรของนายอุ๊ปส์อ้าวครับผมคืออยู่ดีงูมันถุยมาจากข้างหน้าได้ไงอ่ะเห็นป่ะแปลกใจมากเลยงูมันถุยมาจากข้างหน้าได้คือมันไม่ให้เราเกมโหมดใช่ไหมฮะก็โอเคฮะขอจำเอฟเฟกต์หน่อยละกันฮะเพื่อไม่บินก็ได้อ่ะในนัดจุดที่ผ่านยากๆอะไรเงี้ยที่ว่าเฟลบ่อยที่สุดสำหรับผมฮะก็คือตรงเมื่อกี้แหละเนี่ยหรือจริงๆนะตามหลักผมก็ว่าคือมันน่าจะกระโดดมาทางด้านขวาตรงเนี้ยฮะแล้วก็ตรงเนี้ยกระโดดข้ามไปฝั่งนี้อย่างเงี้ยโอเคเอาเลยตึ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะโผล่ออกมามันจะโผล่มาอีกหนึ่งงูหนึ่งอีกหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนกันว่ามันหรือมันมาจากข้างบนเหรอไม่รู้อะคือมันโผล่มาจากข้างหน้าผมเชื่อได้มันมาจากข้างหน้าอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวงูมันจะโผล่มาจากข้างหน้าอีกหนึ่งตัวไม่รู้โผล่มาได้ยังไงอ๋อเนี่ยงูโผล่มาเฉยเลยอึ๊บเย้ยโอเคอึ๊บไม่ทันไม่ได้ลาก่อนคืออะไร What the mailคือผมขอโกงหน่อยเถอะคือใน YouTube อ่ะผมดูแล้วหลายๆคนอ่ะเขาจบกันแค่ด่านสีเขียวฮะนี่ผมมาถึงด่านสุดท้ายก็ถือว่าได้พอสมควรแล้วฮะใช่ผมอาจจะไม่ได้เก่งสู้ใครบางคนที่ก็โดดได้ประมาณเนี้ยไม่ใช่หรอกคือมันดึกมากแล้วฮะมันไม่จบสักทีคือพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนโอเคป่ะ พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนมันดึกมากไม่ได้ฮะโอเคฮะแล้วตรงนี้เราก็อ้อมข้างหลังตรงนี้แล้วมันก็จะลงไปข้างล่างตัวเนี้ยคือแบบงูอีกตัวคือมันโผล่มาได้ยังไงแล้วอยู่ดีมาจากข้างหน้าด้วยนะแล้วแบบเอาเว้ยโอเคฮะพองูมาจากข้างหน้าตรงนี้หึโอเคโอเคมาตรงนี้เหมือนงูมันวาร์ปได้ไงไม่รู้โอเคฮะโอเคฮะแล้วเราก็มาตรงนี้อ้อมาตรงนี้เอาละเอาละเอาละโอเคโอเคอึ๊บอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงจงผ่านจงผ่านจงผ่านจงทำได้จงทำได้จงทำได้ทำไมตรงนี้มันดูแบบมันจะพาเรามึนนะเนี่ยจงทำได้จงทำได้ผ่านแล้วหรือเปล่าไปด้านไหนด้านขวาแล้วกันเพราะด้านซ้ายดูแล้วมันจะเหมือนไปไม่ได้โอ้ what อู้โอ้โหถ้าเมื่อกี้เราอยู่ในโมนี่ผมโดดไม่ทันจริงด้วยเนี่ยโอเคฮะต้องไปด้านซ้ายฮะด้านขวามันสูงส่งเพื่อนไปไม่ได้โอเคมาตรงนี้โอ้เนี่ยมันจะต้องวิ่งอ่ะโอเคฮะไปด้านขวาโอเคมาอืม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 
อืมเอาแล้วเว้ยเอาเฮหายเฮผ่านผ่านผมรู้ฮะว่าผมโกงจำบูทราดาเย่แมปคอมพลีทถึงผมอาจจะโกงด่านสุดท้ายด้วยจำบูทก็เถอะนะฮะโอเคฮะแล้วแมปนี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเครดิตให้เรียบร้อยคอนเกตโอเคขอบคุณให้เครดิตคนทำแบบนิดนึงเนี่ยเลสโตนแค่เนี้ยทำแบบได้ยอดมากฮะ You can play more maybe harder เราสามารถเล่นเพิ่มเติมได้อาจจะยากด่านยากกว่าเดิมไม่เอาแล้ว no ไม่เอาแล้วโอเคครับขอบคุณคนสร้างแมป2คนนี้มากนะฮะสำหรับแมป Moving Snake Parkour นะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย